Imminent Air เมื่อวันศุกร์ที่9ตุลาคม2558ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับโดยทนายต๋อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีเก็บค่าดูค่าชมได้ 644,120 บาทชาวต่างชาติ49คนนินดอนเมืองครับถอดมงคลให้กับทางด้านของมุมแดงนั่นก็คือศิวกรเกียรติเจริญชัยครับเจอกับทางด้านของกอไก่เล็กปอประสิทธิ์เสือใต้เจอกับสิงห์อีสานครับศิวกรนี่นักชกจากจังหวัดสตูลครับส่วนทางด้านของกอไก่เล็กนักชกจากอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับปล่อยตัวยกที่3มาตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของเจ้าศิวกรครับได้เปรียบ 3-2 ครับโอ้รูปร่างสูงยาวกว่านะครับทางด้านของศิวกรกำลังสดเหลือเกินนะครับสดเจอสดล่ะครับกรรมการแยกออกมาครับเปิดไกลเกลาเกลี้ยงครับผู้ชี้ขาดบนเวทีศิวกรโยกเข้าหาครับระยะหลังนี่ค่ายมวยเกียรติเจริญชัยก็เก็บชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่แพ้รูดมหาราชไประยะหนึ่งครับมีขึ้นมีลงครับเอาล่ะครับตีข่าวกรรมการแยกออกมาโยกเข้าไปครับศิวกรเจอแข้งขวาของกอไก่เล็กตีเข่าซ้ายเจอเข่าคืนครับขวางด้วยซ้ายครับกอไก่ศิวกรตั้งแขนและแทงครับเจอเข่าซ้ายของกอไก่เล็กศิวกรตีซ้ายโต้ครับพยายามจะสอดในสอดไม่ได้ครับแม่เวียงล้มดีกว่านี่เป็นยกที่3นะครับขยับเข้าหาครับแม่โยนเข่าขวามาตั้งแขนไว้ครับศิวกรครับเจอเข่าซ้ายมาแทงขวาโต้ครับแล้วก็ขวางเลยครับกอไก่เล็กถือว่าเป็นพระเอกภูธรเลยนะครับกอไก่เล็กเจ้าวันแมนปอประสิทธิ์นี่แต่ก่อนหน้านั้นนี่วันแมนนี่ชกแพ้ไปนะครับแพ้ไปทองสิทธิ์เจเอ็มครับแข้งขวาครับโอ้โหดักเสียบเข่าขวาครับศิวกรครับพยายามจะเด้งตีซ้ายกระทุ้งเข่าซ้ายกระทุ้งเข่าซ้ายไปครับกอไก่เจอซ้ายของศิวกรครับแหมก็ยาวกว่าล่ะครับออกแต่ละครั้งนี่ค่อนข้างจะได้น้ำได้เนื้อครับแม่เตะขวาหลุดครับกอไก่เล็กได้รับการสนับสนุนจากอึ่งอุบลนะครับทีมงานปอประสิทธิ์โยนเข่าขวาครับกอไก่เล็กเจอเข่าขวาคืนของศิวกรพยายามจะตัดล่างครับกอไก่เล็กตีครับศิวกรโต้กอไก่เล็กไปซ้ายครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์นะครับหมดยกครับหมดยกผลงานของทนายต่อยคิดดีทำดีครับปล่อยตัวยก4มาครับโอ้โหศิวกรนี่ขยับต่อไปถึง3ช่วงตัวครับคือทีต่อทีนี่แม่แกได้ลูกใหญ่ด้วยครับทางด้านของศิวกร3ฟอร์มหลังนี่ชนะมิวชอโคยูฮะอีซูซุชนะเป็นต่อทอพลาน49แล้วก็ไปชนะทางด้านของเมืองคนเล็กดาบป๋อมมหาชัยครับศิวกรส่วนกอไก่เล็กนี่แพ้เอกชัยแล้วมาเสมอเพชรพันลิตรและมาชนะเด่นสุรินทร์ปอเชิดเกียรติที่อุบลครับชกภูธรนี่เก่งนะกรรมการเกลือไกลครับแยกออกมาครับโยนขวาไปครับกอไก่เล็กเจอเข่าซ้ายของศิวกรครับไม่ยอมเดินครับกอไก่เล็กคือทรงถอยและดูเสียเปรียบครับพยายามจะสู้เข่าแต่ว่าแหมการตั้งแขนแล้วก็รูปร่างของศิวกรนี่เป็นปัญหาของเขาครับแต่ว่าแหมสู้ยิบตาครับเจอเด้งตีเข่าขวาแทงซ้ายโต้ครับโยนไปเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายไปครับเจอซ้ายคืนแม่พอเจ้ากอไก่เล็กทำได้นี่เสียงเฮครับกรรมการแยกครับไกลๆขยับแทงเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายโต้ครับเสียบซ้ายไปครับกอไก่เล็กหาช่องตีอยู่ครับหาช่องตีอยู่แม่คิดนานครับกรรมการแยกไม่เดินครับโอ้โหกอไก่เล็กแล้วไม่ดูทีมงานด้วยครับทีมงานบอกให้เดินนะครับเนี่ยครับคือทีต่อทีนี่เขาค่อยกินไปทีละนิดทีละนิดครับทางด้านของศิวกรครับ
นักมวยนี่ชกไม่รู้ร้อนรู้หนาวนี่ไม่สนใจทีมงานนี่ไม่ได้นะครับตามใจฉันนี่ไม่ได้ครับชกมวยนี่ถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดเก่งถ้าเกิดชนะขาดไปแล้วนี่ตามใจฉันได้ครับแต่มวยมันคู่ขี้และเสียเปรียบเล็กๆแบบนี้ครับต้องเดินครับกระทุ้งข่าวซ้ายครับกอไก่เล็กแต่ว่าแกนดันและแทงดีครับชีวกรยิ่งชกยิ่งสบายแล้วครับแบบนี้แล้วครับตัดได้ทีนึงครับกอไก่เล็กสู้อยู่ครับสู้อยู่แข้งขวาไปเสียบซ้ายครับหาเหลี่ยมตีครับเจอกระทุ้งซ้ายอีกทีนึงแม่กรรมการไม่แยกตีต่อสิตีข่าวซ้ายครับศิวกรก็ไก่เล็กพยายามจะขยับแม่แกห่วงตัดล่างหักเหลี่ยมกระทุ้งข่าวขาสวยครับพอทำได้แล้วไม่ต่อเนื่องครับคือทำได้ปุ๊บต้องเดินต่อครับโอ้โหไม่รู้ร้อนรู้หนาวจริงๆครับก็ไก่เล็กตลาดหลักทรัพย์นี่ไปไกลแล้วแน่นอนครับนี่แหละครับชกตามใจฉันไม่ได้ครับมวยนี่ศิวกรต่อ41ครับยกสุดท้ายครับมาดวลเข่าก็นู่นล่ะครับปีหน้าไม่รู้จะชนะหรือเปล่าครับหันไปมองทีมงานครับทีมงานหัวต้องหมัดแล้วครับน้องครับแม่ยังจะไปสู้เข่าครับตียังไงก็ไม่ยุบล่ะครับตีมากันมา4ยกแล้วแม่เข่าในนี่ตัวเองดูแพ้ด้วยซ้ำไปเอาล่ะครับใช้เหลี่ยมมาช่วยมันก็มีวิธีชกละพี่เดินครับกอไก่เล็กไม่ได้เปรียบครับในไม่ได้เปรียบครับกอไก่เล็กโยนเข่าครับเสียงเชียงเงียบไปแล้วกระทุ้งเข่าซ้ายมาเนี่ยได้เข่าซ้ายนะครับไม่ต่อเนื่องครับไม่ต่อเนื่องพยายามวางแข้งตีเข่าครับถ้าเกิดมาตีหยองแหยงหยองแหยงอย่างนี้ชนะยากครับสุดท้ายก็ยอมไปเองท้อไปเองครับก็ไก่เล็กปอประสิทธิ์สงสัยต้องไปเดินสายภูธรสร้างกระดูกต่อครับวินาทีทองไม่มีครับเป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าแพ้หรือชนะก็แล้วแต่นะครับน้องๆ น้องมวยมาถูกทางแล้วกรรมการเกิดไกลเกาเคลียงครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่ทางด้านของศิวกรเกียรติเจริญชัยครับคณะเอกฉันท์นะครับ49-47ทั้ง